ครับยืนยันเลยนะครับว่าไม่เคยมีการให้ข่าวลักษณะนั้นมาก่อนนะครับแล้วก็ยืนยันว่าผู้ที่ถูกจับกุมเมื่อวานอยู่ในฐานะของผู้ต้องสงสัยตามพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งเจ้าที่อยู่ระหว่างการซักถามนักศูนย์ซักถามศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีเวลาของตามกฎหมายกำหนดไว้สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ไม่เกิน30วันประเด็นที่2เบื้องต้นที่ปรากฏการข่าวต่างๆนั้นเป็นเพียงคำให้การของเจ้าตัวซึ่งก็สามารถสันนิษฐานได้หลายประเด็นประเด็นที่1นะครับก็อาจเป็นไปได้นะครับที่เขาในฐานะที่เป็นมีความรู้ในเรื่องของการประกอบระเบิดจากอุปกรณ์ง่ายๆต่างๆที่หาได้แล้วก็ถึงจะชวนมาทำงานอาจจะเป็นไปได้หรืออาจจะเป็นแนวทางที่สร้างความสำคัญกับตัวนะครับแล้วก็บอกว่าตัวเองได้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นตำรวจเราเนี่ยผมทำเรียนรู้เหมือนคดีที่ผ่านมานะครับตำรวจจะไม่ทำงานโดยอาศัยคำให้การของคนเป็นหลักแต่จะอาศัยพยานหลักฐานเป็นตัวตั้งดังนั้นเมื่อเขาให้การว่าเขาเขี่ยวข้องไปบริเวณนั้นก็ต้องนำดีเอ็นเอเขาไปตรวจกับสิ่งที่พบหรือตรวจจากกล้องวงจรปิดหรือตรวจจากพยานหลักฐานอื่นซึ่งผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นนิติวิทยาศาสตร์หรือทางด้านของ EOD จะตรวจสอบอีกครั้งนะครับดังนั้นจะอยู่ในขั้นตอนของการซักถามในฐานะผู้ต้องสงสัยตามพรบ.ฉุกเฉินครับเพราะฉะนั้นข่าวที่ว่าเคยไปทำอย่างนั้นนี่ไม่ใช่ครับยืนยันตามคำแถลงของผบ.เมื่อวานครับว่าบุคคลที่ถูกจับกุมนั้นไม่ได้อยู่ในแผนการจับหรือโครงข่ายของผู้ใช้กำลังนะครับหรือกระบวนการทางเพศอย่างไรก็ตามแล้วแต่ไม่มีประวัติครับคำยืนยันครับมันการที่รวบหลักฐานเนี่ยเขาใช้ว่าสืบจากสิ่งที่มีเกิดปรากฏทางวิทยาศาสตร์คือสืบจากจุดเกิดเหตุไปนะครับจากร่องรอยต่างๆแล้วก็ขยับไปต่อนะครับไปใกล้เคียงดังนั้นบุคคลที่เราจับได้เนี่ยก็ยังเพิ่งจับเพื่อในรับต้องสงสัยก่อนนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจจะสรุปว่าใครทำผิดอย่างไรหรือไม่เนี่ยต้องรอคอบเพราะกระบวนการยุติธรรมนั้นหลังจากที่ตำรวจได้สอบสวนแล้วต้องส่งสำนวนต่ออัยการและศาลต่อไปเพราะฉะนั้นความมุ่งหมายของตำรวจคือเมื่อจับกุมได้ต้องหาพยานหลักฐานที่มั่นคงแน่ชัดมากกว่าที่จะทำเป็นข่าวสารออกไปบนระบาดนะครับจะเน้นในการรวบรวมพยานหลักฐานแน่นหนาก่อนนะครับแสดงว่าตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานที่เชื่อมโยงไปตัวนายนิติใช่ไหมคะหมายถึงตัวผู้ที่ถูกควบคุมใช่ไหมครับใช้คำว่าอยู่ระหว่างการซักถามตามพรบ.ผมใช้คำนี้นะครับเพราะฉะนั้นการจะกล่าวหาผู้ใดนะต้องพิจารณาให้รอบคอบเพียงแต่ว่าคำให้การเบื้องต้นของเขาอธิบายเป็นแบบนี้เราก็รับฟังแล้วก็เนินจับทุกหนึ่งสื่อตามนั้นก็เป็นแบบนั้นหรือเปล่าและการเชื่อมโยงถึงหรือไม่เช่นเดียวกันครับตอนนี้มีพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงตัวนายนิติหรือยังครับภาพวงจรปิดก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อเช้าทางสจต.ใช้คำว่า อยู่ระหว่างการซักถามจากสามหน่วยที่เกี่ยวข้องก็คือสจต.สันติบาลและนครบาลนะครับท่านผู้การนครบาลก็ส่งรองผู้การนครบาลไปเอาพยานหลักฐานเช่นภาพความชัดเจนนะครับบุคคลที่ปรากฏในภาพวงจรปิดมีความคล้ายคลึงกันหรือไม่อย่างไรการแต่งกายที่เขาอ้างว่าวันนั้นไปจุดนั้นใส่หมวกไม่ใส่หมวกขาสั้นขายาวต่างๆเนี้ยมาประกอบกันหลายส่วนดังนั้นต้องใช้เวลาพอสมควรครับเพราะไม่งั้นถ้าเอาคำให้การของผู้ที่ถูกควบคุมมาเนี้ยแล้วเรามุ่งประเด็นไปตามนั้นเนี่ยอาจจะหลงประเด็นได้แต่นั้นตำรวจแล้วประกอบด้วยนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งอย่างน้อยเนี่ยประกอบด้วยมือสอบสวนชั้นครูท่านปานสนิทดูอยู่เนี่ยครับผมว่าต้องรอบคอบในเรื่องนี้ครับความชัดเจนการเข้าไปในวันนี้ที่มีการแถลงข่าวได้ไหมครับควบคุมในนั้นก็ต้องสงสัยตามพรบ.ฉุกเฉินยังครับควบคุมคนเดียวครับคนเดียวครับยืนยันควบคุมตัวท่านคนเดียวครับผมเชื่อว่ามีความคืบหน้าครับเพราะกระบวนการเนี่ยหนึ่งถ้ามันไม่ใช่เรื่องสามสิบวันผมยกตัวอย่างนะครับสมมติมีหลักฐานชัดเจนนายกคนนี้สมมตินะครับกระทำความผิดยืนยันชัดเจนนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการตามกองวิทยาต่อ
ทางปวิยาก็กำหนดการควบคุมตัวได้48ชั่วโมงนะครับแล้วขอฝากขังศาลได้ทั้งหมด7ครั้งทั้ง12วันต่อมันจะต้องมีขั้นตอนของกฎหมายอยู่อันนี้เป็นการใช้กฎหมายพิเศษในคณะที่ถูกจับกุมณบริเวณจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ครับมันต้องรู้ว่าพยานหลักฐานรวบรวมว่าเขาอยู่ในข่ายการกระทำผิดหรือเปล่าถ้าเขาไม่กระทำผิดก็ต้องปล่อยตัวเขาไปนะครับครับไปขอโทษครับพฤติการครับก็อย่างน้อยพฤติการหลายส่วนจากพยานหลักฐานที่ทางท่านรองสุชาติธีระสวัสดิ์ได้ข้อมูลจากการประสานงานจากทุกหน่วยเข้าไปเนี่ยก็มีส่วนว่ามีความน่าเชื่อนะครับว่าได้มีการเดินทางมาในพื้นที่นะครับเบื้องต้นแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลอื่นๆอีกส่วนหนึ่งก่อนรวมทั้งคำให้การของเขาเองนะครับก็เลยต้องมีการสักถามต่อนะครับส่วนกระบวนการสักถามอะไรยังไงผมขอให้เป็นตัวเนื้อหาในของการสอบสวนมากกว่าอันนั้นเราคงไม่กล้ารู้ของอะไรมากกว่าครับตอนนี้คุณเพชรตอนจากการสักถามมาตลอด2วันเนี่ยค่ะเราทราบคุณเพชรมีใจเริ่มต้นที่อย่างครับในการก่อเหตุครั้งนี้ค่ะในเชิงลึกยังครับแต่ว่าในคำให้การเบื้องต้นของเขาบอกผมแสดงว่าถูกชวนมากรุงเทพฯเท่านั้นครับเขารับจ้างหรือว่ารับจ้างในการวางระเบิดบอกว่าถูกชวนมาครับเท่านั้นครับได้ค่าจ้างได้ค่าตอบแทนยังไม่ได้รายละเอียดตรงนั้นครับทางสจต.ยังไม่แจ้งมาครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาตลอดนี่การนำข้อสักถามของผู้ต้องหาครับว่ามีผู้เกี่ยวข้องอยู่ทั้งสี่คนนะครับขณะที่มีการออกหมายจับต่อมาเสียหมดเลยต่อยังครับในเบื้องต้นเนี่ยควบคุมไม่ถึงคนเท่านั้นครับแล้วก็บางส่วนเป็นเนื้อหาเป็นความลับในการสืบสวนสอบสวนก็คงจะไม่ชี้แจงทางคอนเฟอเรนซ์ครับไม่ได้บอกอะไรอย่างเงี้ยครับการให้การสอดคล้องกับงานทางด้านความมั่นคงที่มีการควบคุมตัวตามระเบียบจนกับอย่างครับเราเพิ่งจับกลุ่มควบคุมตัวเขาได้ไม่ถึง2วันเลยครับสอดคล้องกันกับการทำงานของเขากับการข่าวที่มีการควบคุมตามระเบียบไม่ทราบครับชวนมาก่อเหตุหรือว่าชวนมาเที่ยวกรุงเทพครับชวนมาทำอะไรสนุกๆที่กรุงเทพครับยังครับตอนนี้เป็นการบ้านที่ท่านผู้การตำรวจนครบาลและกำลังจัดทีมไปตรวจสอบว่าพักอาศัยที่ไหนอย่างไรแต่ใครบ้างตรงไหนอยู่แบ่งงานกันชัดเจนครับคือท่านผู้การตำรวจชาติมอบให้ท่านผู้การนครบาลเนี่ยดูทั้งเนื้อหาสาระการสอบสวนนะครับโดยมีท่านปราศรีดูแลอยู่กระบวนการสืบสวนเนี่ยท่านก็มอบทั้งทนายปัญญาและฝ่ายปปสืบสวนลงไปตรวจสอบณพื้นที่ที่จุดที่เขาอ้างว่ามาอันนี้ผมว่าเป็นรายละเอียดที่เดี๋ยวทางผู้ปฏิบัติการของผมจะติดต่อครับตอนนี้ก็ได้มีคนเขาอ้างว่าคนชักชวนเขาเนี่ยหนึ่งคนหนึ่งในสี่นี้หรือว่ามากกว่านั้นครับขอแค่ตรงนี้ครับเขาบอกมีกับเพื่อนอีก3คนเท่านั้นครับเพื่อน3คนเป็นคนชักชวนมาหรือว่ามีคนที่ระดับคนนี้ผมไม่ทราบขนาดนั้นนะบังเอิญก็เรียกครับเป็นข้อมูลของส่วนหนึ่งส่วนเขาผมไม่ทราบละเอียดมากขนาดนั้นครับจากการเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาที่บริเวณรามกำแหงเนี่ยต่อไปทางเจ้าหน้าที่เราต้องมีการสแกนผู้เข้าพักอาศัยผู้อยู่อาศัยในพื้นที่นี้มากขึ้นไหมครับความจริงตั้งแต่เกิดเหตุเมื่อวันที่และผมจำวันที่ไม่ผิดน่าจะเป็นพฤษภาคม26พฤษภาคมหลังจากนั้นเราคงทราบนะครับว่าที่กองการนครบาลก็ได้ออกเป็นมาตรการดูแลพื้นที่นะครับและสำนักชาติก็ออกไม่ได้ดูเฉพาะกรุงเทพทั่วไปเป็นมาตรการเรื่องการดูแลสถานที่เชิงสัญลักษณ์ขั้นที่สำคัญต่างๆครับเหตุแต่เมื่อเช้าท่านผู้จัดการประชาชนย้ำว่านะครับให้เพิ่มเติมซึ่งจะต่อเนื่องกับเรื่องที่3ที่ผมว่าเมื่อกี้ฮะเรื่องของการแนวโน้มในช่วงเดือนนี้เดือนหน้าที่ผมได้กล่าวไว้ก่อนว่าเริ่มจะมีการแสดงออกเรื่องของการประท้วงต่างๆมากขึ้นที่เดียวกันนะครับท่านก็ได้สั่งการว่าในจุดกรุงเทพและเมืองใหญ่ทั้งหมดเนี่ยนะครับให้ลงไปกวาดล้างลมเรื่องการกวาดล้างเรื่องอาวุธเพราะว่าในการชุมนุมในจุดต่างๆก็เริ่มมีตรวจสอบการเอาอาวุธเข้าไปด้วยนะครับการเพิ่มจุดตรวจป.43 เพิ่มเติมในพื้นที่เป้าหมายหลายแห่งนะครับการเข้าไปกดดันแล้วก็ตรวจค้นอย่างจุดที่เมื่อกี้นครถามเรื่องพื้นที่ที่พักน่าจะเป็นที่พักอาศัยของกลุ่มต่างๆเนี่ยลงไปมากขึ้นกลุ่มมั่วสุมที่เคยมีประวัตินะครับแล้วก็ในส่วนของตำรวจนั้น
ให้เตรียมกำลังหนุนการปฏิบัติของกชร.เพื่อรองอันนี้ท่านจัดการเมื่อเช้าทุกหน่วยให้รับทราบนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ในมาตรการเดิมตั้งแต่ที่ผมพูดสถาบันครับนะครับสรุปอีกครั้งนะครับขณะนี้คือมีผู้ถูกควบคุมตัวในฐานะผู้ต้องสงสัยตามพ.ร.บ.ฉุกเฉินนะครับอยู่ที่ศูนย์ซักถามจังหวัดชายแดนใต้หนึ่งคนส่วนข้อมูลต่างๆของญาตินักเรียนนะครับที่ปรากฏตามโซเชียลมีเดียว่าคนนั้นไปทำอะไรอย่างนี้ขอยืนยันว่าถ้าไม่ได้ปรากฏออกมาจากทีมโฆษกหรือท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติหรือท่านผู้จัดการตำรวจนครบาลหรือผู้จัดการจังหวัดชายแดนใต้ถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงหรือไม่ได้จากทางการแจ้งคำนี้นะครับดังนั้นที่บอกว่ามาจากตรงนั้นแหล่งนั้นแหล่งนี้ตำรวจคนนั้นคนนี้นะครับยืนยันนะครับว่าผู้ที่จะให้ข้อมูลได้ก็มีอยู่4ท่านคือท่านผบ.ตร.ท่านผู้จัดการตำรวจนครบาลท่านผู้จัดการจังหวัดชายแดนใต้นะครับแล้วก็ครับอันนี้ขออนุญาตเป็นข้อมูลเพื่อคลายข้อสงสัยว่าท่านได้ข้อมูลจากตรงไหนก็แล้วแต่นะครับจะได้ชัดเจนผมพยายามจะให้ความสะดวกและให้ความคืบหน้านะครับเป็นระยะถ้ามีความคืบหน้านะครับขออนุญาตต้องไม่มีการมีแต่ว่าเราต้องการให้ความชัดเจนต่างๆแล้วก็เราต้องคำนึงถึงครับกระทบอีกด้วยครับเหมือนทางฝ่ายการเมืองเขาบอกว่ามันจะต้องการสร้างสถานการณ์ทางการเมืองใช้วิธีแบบนี้ครับตรงนี้ตำรวจจะต้องทำยังไงผมอนุญาตนำเรียนว่าตรงนี้เราได้ทำการบ้านกันแต่เมื่อวานหลังจากการประชุมของบลทัพนะครับก็มีประเด็นเรื่องการข่าวตรงนี้นะครับท่านผู้การชาติก็มาดำเนินการต่อนะครับก็ได้ประสานไปยังทุกส่วนนะครับผู้การทุกส่วนทั้งหมดนะครับเรื่องการตรวจสอบข้อมูลของเรื่องงานการข่าวเพราะการจึงคงได้ทงตั้งไว้คือในเดือนสิงหาคมนะครับก็อาจจะมีอาการชุมนุมประท้วงถูกขึ้นไม่ว่าจะโดยกรณีของการเปิดประชุมสภาการมีกฎหมายที่จะเข้านะครับและเรื่องสำคัญของการจะไปอยู่ในพวกเวลานั้นพอดีนะครับก็ตรงนี้ครับก็ท่านผบ.ใช้ว่าเราจะต้องทำงานโดยใช้การข่าวตัวนำดังนั้นก็วางระบบเรื่องการข่าวไว้ครับให้กรมประชาการสันติบาลเป็นเจ้าภาพหลักนะครับและมีตำรวจนครบาลเป็นศูนย์ที่บก.สืบสวนและใช้ศูนย์สืบทั้ง10ศูนย์ของทุกภาคนำส่งข้อมูลเข้ามาเพื่อดำเนินการข่าวเพื่อจะเป็นข้อมูลให้กับฝ่ายปฏิบัติการคือนครบาลแล้วก็งานควบคุมมวลชนคือท่านรองปลัดกระทรวง